Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันเสาร์ที่3กุมภาพันธ์2024ซีรีส์พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์วันที่3พระเจ้าทรงรักโลกใน1ยอห์นบทที่4ข้อที่7ถึง12ท่านที่รักทั้งหลายขอให้เรารักกันและกันเพราะว่าความรักมาจากพระเจ้าและทุกคนที่รักก็เกิดจากพระเจ้าและรู้จักพระเจ้าผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักความรักของพระเจ้าก็เป็นที่ประจักษ์แก่เราโดยข้อนี้คือพระเจ้าทรงใช้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์เข้ามาในโลกเพื่อเราจะได้ดำรงชีวิตโดยพระบุตรความรักที่ข้าพเจ้าพูดถึงนี้ไม่ใช่ที่เรารักพระเจ้าแต่ที่พระองค์ทรงรักเราและทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาเพื่อเป็นเครื่องบูชาลบบาปของเราท่านที่รักทั้งหลายถ้าพระเจ้าทรงรักเราอย่างนั้นเราก็ควรจะรักกันและกันด้วยไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้าถ้าเรารักกันและกันพระเจ้าก็สถิตอยู่ในเราและความรักของพระองค์ก็สมบูรณ์อยู่ในเราพระเจ้าทรงเป็นความรักดังนั้นความรักของพระองค์จึงไม่ใช่สิ่งที่พระองค์เลือกว่าจะทำหรือไม่ทำตามพระประสงค์ของพระองค์ความรักที่มีต่อเราไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าทรงทำเป็นครั้งคราวหรือเป็นเพียงสิ่งหนึ่งในหลายๆสิ่งที่พระองค์กำลังทรงทำในชีวิตของเราความรักของพระเจ้าหลั่งไหลออกมาสู่มวลมนุษย์อย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายและล้นบริบูรณ์อยู่เสมอไม่มีสักวินาทีเดียวหรือสักเศษเสี้ยวของเวลาที่พระเจ้าจะหยุดรักเราความรักของพระองค์นั้นมั่นคงเหมือนกับการดำรงอยู่ของพระองค์และความรักคือการดำรงอยู่ของพระเจ้าเป็นพลักษณะที่ไม่ต้องพยายามหรือบังคับให้เป็นความรักคือธรรมชาติของพระองค์บ่อยครั้งที่เรามักถูกล่อลวงให้สงสัยว่าพระเจ้าจะทรงรักคนอย่างเราได้เช่นไรแต่รู้หรือไม่ว่าความคิดและมุมมองดังกล่าวเป็นผลจากวิธีการมองสิ่งต่างๆยังไม่ถูกต้องพระเจ้าไม่ได้ทรงรักเราเพราะว่าเราเป็นคนที่รักได้ง่ายหรือยากพระองค์ทรงรักเราเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าไม่ใช่เพราะเราดีหรือไม่ดีมีเสน่ห์มากหรือน้อยน่ารักหรือไม่น่ารักความรักของพระเจ้าไม่ได้ถูกดึงออกมาจากพระองค์เพราะสิ่งที่พระองค์ทรงรักเป็นตัวกำหนดแต่หลั่งไหลออกมาจากพระองค์อย่างต่อเนื่องเพราะพระองค์เองที่ทรงเป็นความรักในยอห์นบทที่3ข้อที่16พระเจ้าทรงรักโลกดังนี้คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์พระเจ้าทรงรักโลกไม่ใช่เพราะโลกน่ารักแต่เพราะพระเจ้าทรงเป็นความรักพระคริสต์ไม่ได้ทรงสิ้นพระชนแทนเราเพื่อจะให้พระเจ้าทรงรักเราแต่พระองค์ทรงสิ้นพระชนเพื่อเราเพราะพระเจ้าทรงรักเราอยู่แล้วตั้งแต่นิรันดร์กาลความรักไม่ใช่ผลลัพธ์แต่เป็นเหตุผลของการไถ่สิ่งที่ต้องใคร่ควรและสะท้อนคิดในวันนี้ความรักคือเหตุผลของพระเจ้าและหากเราถูกสร้างตามพระฉายาของพระองค์แล้วเราจะให้ความรักเป็นธรรมชาติของเราเองได้อย่างไรบ้างให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระบิดาที่รักเราขอบคุณพระองค์ที่ทรงรักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขทรงรักเราอย่างไม่มีข้อจำกัดใดๆขอทรงสอนเราและให้เราได้มีประสบการณ์ในความรักของพระองค์มากขึ้นทุกวันขอทรงช่วยเราให้เป็นภาพสะท้อนความรักของพระองค์อย่างไม่จำกัดเรารักพระองค์และอยากที่จะรักพระองค์มากขึ้นในทุกๆวันเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน